ยังคงอยู่กับ Miss Universe ลาว 2024 National Costume Show และอยู่กับไอต้ากับไอยมในค่ำคืนนี้อย่าลืมนะทุกคนที่ชมอยู่ทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กับสาวๆของพวกเขาเพราะตอนนี้เสื้อว่าพลังในตัวตนของสาวๆกำลังจะออกมาให้ทุกคนได้เห็นถึงการพัฒนาไอยมแน่นอนเลยแต่ว่าการเดินทางของพวกเขาแน่นอนถ้าพวกเขาขาดผู้ที่อยู่เคียงข้างและเคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมก้าวเดินไปกับจักรวาลเวทีของคนลาวเวทีที่ถือว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งของการประกวดนางงามในประเทศข้าพเจ้าต้องขอขอบใจกับผู้ร่วมเดินทางนั่นก็คือสปอนเซอร์เนาะกรมขบวนการสาวหนุ่มศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวบริษัท78เครซันจำกัดผู้เดียวและเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สลาวบริษัท SV Trading จำกัดผู้เดียวคราวพาซาเวียงจันทร์โฮเทลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสีจันทร์ภัตตาคารเซนพิล่าผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำลักซ์ผลิตภัณฑ์น้ำยาประพนมคอมฟอร์ตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางวีโอราไฮเนเกนด็อกเตอร์นิดบิวตี้เซ็นเตอร์กูรูแอดเวอร์ทายซิ่งเวก้าเนเชอรัลไทยแลนด์ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวทีพลัสเอ็มมันนี่อีเดนคัลเลอร์สไทยแลนด์อันดาคอลเลกชัน ST Hotel วัดไต่แอร์พอร์ต The Bubble Lao ผลิตภัณฑ์ทำรับทานทราย Hercules เฟืองดาว Mountain Resort Action Pro Lao ศูนย์การค่าพักสั้น Love You Studio เวียดนาม Airline Davina Design Furniture Mina Catering Mars IT Consultants Investment Companyสถานีรถเมล์นครหลวงเวียงจันทร์ Live The Broadcast TPN Connect Group Cat Design Flowers บริษัท LT จำกัดผู้เดียว Pele Fitness Club 389วัดนาคตัดสะแนนโดยเป้แสงอภรณ์สุดลอยน้ำฮาจิบิชเลกาฟิน่าเอ็มโพมาโอลิเวียดรัสสตูดิโอหัตถกรรมนาคคำห้านดอกจำปาผ้าไม้ลาวบินลีแบรนด์เมนโฟลเดอร์คำเผ่าสั่งได้ชาเวทเอวีแวร์นาลีวันนาลีเวียงจันโมเดิร์นดีไซน์คัตติ้งจันสมภูผ้าไหม The Queen สายใหม่สุดา SD ห้านอาหารลาวสมัยแม่ของแคมปิ้งแอนด์ครูซบริษัทลาวใต้เซาลดหรูและห้านอาหาร360 11มวนดอทล่าแซฟแฟชั่นทีวีว้าวดาลาดราก้อนมีเดียคลิปเด็ดคลิปดัง The Next Media เวียงจันทาม VTE 9 Elegant ลาวโทรภาพแห่งชาติลาวเพจพูดได้ไหมพิจี้ก๊อกก๊อกทีวีสเก็ตข่าวและขอขอบใจกับโทรโขงขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับผู้สนับสนุนของพวกเราเฮาฮู้ว่าทุกท่านคงจะโอ้โหยาวขนาดเลยทางบ้านมักคอมเมนต์แต่จะบอกว่าการเดินทางของพวกเราถ้าขาดผู้สนับสนุนพวกเราบ่มีสิ่งดีๆให้ทุกคนได้สมกันอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นจงช่วยส่งเสริมผู้สนับสนุนของพวกเราเพราะพวกเขาเจ้าล้วนแล้วแต่นำสิ่งดีๆมอบให้กับทุกคนเซ็นกันเอาละไอ้ยมมาเขาจะไปพบกับสาวๆดีกว่าคิดว่าผู้ชมณที่นี่และอยู่ทางบ้านพร้อมแล้วมันบ่ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับ18สาวงาม18แขวงเริ่มต้นครับแขวงอัตตปือสาวงามจากแขวงอัตตปือมาในสุดขนเผ่าตะโอ้ยอัตตปือยะเอ้ยแห้งบันดาลใจมาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ในผืนผ้าของชนเผ่าโอ้ยดำรงชีวิตอยู่แขวงอัตตปือซึ่งมีหลายผ้าที่สวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเพิ่มมูลค่าของผ้าได้นำเอามาแบบประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยสุดนี้ยังเพิ่มความงามด้วยลูกปัดและเครื่องประดับสีเงินงดงามที่สุดกับซุปประจำแขวงอัตตปือต่อกันครับสาวงามนำเสนอแขวงบ่อแก้วมาพร้อมกับสุดที่มีชื่อว่าสาวลื่อแดนเหนือเป็นการแต่งกายของสนเผาลื่อในแขวงบ่อแก้วเป็นสนเผาที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายที่สวยงามและโดดเด่นส
สุดได้ผสมประสานเข้ากันอย่างลงโตมีเครื่องประดับเงินผ้าโพกหัวแบบเผาลือดั้งเดิมสีขาวสื่อถึงความสง่าของพระธาตุห่อหลักเมืองที่ตั้งอยู่เมืองห้วยทรายนี่คือแขวงบ่อแก้วไปต่อกันที่แขวงบริคำใสดินแดนแห่งสาวเมยผู้โสภาสนเผาไต่เมยอพยพมาจากแดนใต้ปักหลักอาศัยอยู่แขวงบริคำใสมีวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันเก่าแก่ภาษาปากเว้าการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนการนุ่งถือของแม่หญิงเผาเมยเอิ้นว่าสิ้นเหลือเสื้อบ่พอนั่นเองนั่นก็ย้อนว่าความสั้นของเสื้อประกอบด้วยสิ้นที่ยาวส่วนแอวหวบด้วยปล่อยฝ้ายสีขาวเอิ้นว่าสายสะแล้งและมีการเขียนหัวเอิ้นว่าขันและนี่คือแขวงบริคำใสต่อกันครับสาวงามจากแขวงภาคใต้จำปะซักสื่อสุดอัปสรสวรรค์ได้แห่งบันดาลใจมาจากตำนานนางอัปสรสวรรค์หรือนางอัปสราเป็นแม่หญิงที่งามสง่าโดยมีการจารึกไว้ที่ปราสาทหินวัดภูจำปาสักในทุกๆปีจะมีการฟ้อนนางอัปสรสวรรค์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันใส่ผ้าสีแดงสดตกแต่งด้วยเครื่องประดับสีทองให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของแขวงจำปาสักขอเสียงต้มมือดังๆต้อนรับสาวงามจากแขวงหัวพันสุดลายนาคเรื่องเราจากเอ็มเท่ามอนเป็นสุดที่สวมใส่ในพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นว่างานแต่งดองงานมงคลต่างๆพื้นสิ้นแมนตำด้วยสลับด้วยหลายมัดมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงสำเหนือส่วนเสื้อแมนหยิบด้วยมือทั้งหมดผืนด้วยผ้ากำมะหยี่แสดงถึงฐานะผู้สวมใส่ในสมัยก่อนผ้าปกหัวมีลายหน้าประกอบด้วยลายสีโหนกหัดสดิงมีลวดลายผสมประสานอย่างลงโตและผ้าผืนนี้มีอายุนับกว่า200กว่าปีสาวเหนือเมืองเหนือแขวงหัวพันไปต่อกันที่แขวงคำมวนได้แห่มาดานใจจากศิลปะวัฒนธรรมของสนเผ่าผู้ไทยทางเมืองไซทอบัวทองของแขวงคำมวนคือการป้อนผ้าหางหรือเสื่อลากหางและเป็นการเป่าสไนหรือเอิ้นอีกหนึ่งว่าบั้งกังเกสุดได้นำเอาผ้าคามมาตัดเป็นเสื้อแขนกระบอกและผ้าเบียงผู้ไทยมาผสมประสานกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแขวงการฟ้อนมหาไซเฮ็ดให้มีความโดดเด่นถึงเล็บที่ยาวและนี่คือสุดงามๆจากแขวงคำมวนและขอเสียงตบมือดังๆให้กับสาวงามกุมทำอิฐขอเสียงตบมือหนักอีกครั้งหนึ่งให้กับทางสาวๆของพวกเราในกลุ่มทำอิฐงดงามบ่แพ้กันเลยไอ้ยมแมนแล้วงดงามอีหลีตะการตาอีหลีอัตตะปือบ่อแก้วบ่อลิคำใสจำปาสักหัวพันและสาวงามจากแขวงคำมวนขอเสียงตบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งเจ้าบอซ่ากันดีกว่าไปต่อกันกับสาวงามจากแขวงหลวงน้ำทานำเสนอเผาไต่ดำมีเอกลักษณ์นำมาเสนอเรื่องเล่าของบุญปืนใหญ่ของเผาไต่ดำก็คือการสืบทอดมาดงนั้นพวกเขาจะเต้าโหมเพื่อมาเต้นเสลิมสลองต้อนรับบุญปางใหญ่มโหฬารดังกล่าวและยังนำเอาสุดที่นำเสนอฮีดของประเพณีเอกลักษณ์ของสนเผาไต่ดำต้องการส่งเสริมผลักดันอนุรักษ์ความดีงามให้โดดเด่นในพื้นแผ่นดินลาวและนี่ก็คือสาวงามจากแขวงหลวงน้ำทาเฮาไปต
่อกันที่เมืองมรดกโลกแขวงหลวงพะบางได้แห่งบันดาลใจจากสุดนางแก้วผู้เป็นมเหสีของเจ้าฟ้างมเป็นตัวแทนของแม่ยิงลาวที่ได้พักดันให้นำศาสนาพุทธและศิลปะดนตรีเข้ามาเผยแพร่ในผืนแผ่นดินลาวจุดเด่นของสุดแม่นการผสมผสานการแต่งกายในสุดฟ้อนนางแก้วที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นประวัติอันยาวนานเป็นบทฟ้อนของชนชั้นสูงในวังซึ่งขวัญแคร์แก่การอนุรักษ์รักษาซึ่งสาวงามของพวกเขาได้สวมใส่ผ้าลายนาคที่ได้มรดกโลกและสืบสารสืบทอดตลอดกาลของคนลาวและนี่คือสาวงามจากแขวงหลวงพะบางขอเสียงตบมือดังๆให้กับสาวงามที่เป็นตัวแทนแขวงอุดมไซมาในสุดลายดั้งเดิมของชนเผ่าไต่ลืออายุนับห้อยปีแห่งบันดาลใจมาจากผู้ภาพเจ้าหญิงลือเป็นหัตถกรรมการตำโหกของผู้หญิงสมัยก่อนเว้ากันว่าถ้าหญิงใดตำโหกบ่เป็นแม่นบ่มีสายหมายปองพวกเขาจึงได้พากันฝึกตำโหกตั้งแต่น้อยใส่ลงบนพื้นผ้าพื้นแพ้ทุกชนิดให้งดงามและทรงคุณภาพเพื่อทรงต่อให้คนรุ่นต่อๆไปสืบทอดกันมาจนถึงเท่าปัจจุบันและนี่ก็คือแขวงอุดมไซเขาไปต่อที่เหนือสุดของลาวกันดีกว่าต้อนรับกับสาวงามตัวแทนนำเสนอแขวงพุ่งสาลีสุดนี้ได้แห่งบันดาลใจมาจากเผ่าโลมาหรืออาฆาพุ่งสาลีที่มีความขยันมั่นเพียรพร้อมกับฝีไม้ลายมือการยิบปักทักแซวมาแต่บูฮานนาการจากดอกฝ้ายผ่านการอิ้วดอกฝ้ายย้อมด้วยสีธรรมชาติที่แซวแบบสลับซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์เพื่อใส่ในงานหรือพิธีอันสำคัญสำคัญต่างๆของชนเผ่าซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าให้เคียงคู่กับคนลาวและแขวงพงสาลีตลอดไปขอเสียงตบมือให้กับแขวงพงสาลีไปต่อกันที่สาวงามที่นำเสนอแขวงไซยาบุรีสวมสุดที่มีชื่อว่านางงาแห่งบันดาลใจมาจากสร้างเผือกที่มีความสง่าและโดดเด่นหน้าเก่งขามแขวงไซยาบุรีมีบุญมโหฬารที่จัดขึ้นในแต่ละปีนั่นก็คือบุญสร้างซึ่งเป็นที่ฮู้จักของคนลาวและสาวต่างชาติสุดนี้ยังยกจับขึ้นมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการสืบสานรักษาสร้างเผือกที่เป็นสร้างหายากในปัจจุบันและทรงคุณค่านี่คือแขวงไซยาบุรีเขาลงไปภาคใต้ของลาวกันต่อดีกว่ากับสาวงามที่นำเสนอแขวงสาละวันซื่อสุดสาวตะโอ้ยดินแดนแห่งเสียงแคว้นได้แห่งบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์เผ่าตะโอ้ยดำรงชีวิตตามเขตผู้อยู่แขวงสาละวันมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยสิ้นลายแขกการโดได้นำมาออกแบบให้มีความผสมผสานกันกับสุดสมัยใหม่นำเสนอแขวงสาละวันที่มีความมวลซึ้งด้วยเสียงแคนและอาหารที่ลือสื่อคือปิ้งไก่น้าปงพร้อมลำวงสาละวันดังคำเว้าที่ว่าหมาวข้าวนาหมักข้าวนาใสปิ้งไก่นาปงเล่าข่าวเมืองผงลำวงสาละวันขอเสียงตบมือดังอีกข้างหนึ่งให้กับสาวงามของพวกเขาทั้งหมด6คนในกลุ่มที่2งดงามอ่อนสร้อยตะการตาอีหลีกลุ่มนี้บ่แพ้กันเลยบอกเลยไปทุกแขวงได้ทุกรสชาติแม่นแล้วได้ทุกอริยธรรมเอกลักษณ์ของคนลาวที่แตกต่างกันตั้งแต่เหนือถึงใต้เนาะตาเนาะถูกแล้วไอ้เห็นแล้วภูมิใจไอ้ยมแม่นแล้วหลวงน้ำชาหลวงพะบางอุดมไซพุ่งสาลีไซยบุรีสาละวันกับมาที่ภาคกลางสาวงามนำเสนอแขวงสวรรณเขตมาในสุดสนเผ่าโซ่ผ
ผ่าโซคือหนึ่งในหนึ่งเผ่าที่อาศัยอยู่แขวงสวรรค์นครินทร์มีการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ผ้าสิ้นที่เป็นลายบูฮานย้อมสีธรรมชาติตำแบบจกมาพร้อมลวดลายที่หลากหลายสีนั่นสื่อถึงความสามัคคีอันดีงามของผ้าที่ปักทอออกมาเข้ากันย่างสมบูรณ์แบบงดงามตะการตาอ่อนสร้อยและนี่คือสวรรค์นครินทร์พวกเขาไปต่อกันกับเซกองซื่อสุดสาวเกลียงตำผ้าหลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าเกลียงผ้าฝ้ายจากธรรมชาติย้อมด้วยสีที่สดใสตำด้วยกีแอลกรรมวิธีซึ่งแตกต่างจากการตำทั่วไปก็คือสร้างผู้ตำจะนั่งลงกับพื้นและไส้ขาเพื่อดันกีไว้ซึ่งเป็นวิธีสืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสาวเกรียงที่น่าเอกอ้างทนงใจของสาวเสกองนี่คือเสกองไปต่อกันที่สาวงามนำเสนอนครหลวงเวียงจันทน์เมืองเอกของประเทศลาวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศลาวนั่นเองสุดที่สวมใส่ได้แห้งบันดาลใจมาจากสุดประเพณีงานแต่งดอนของคนลาวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่หญิงลาวที่เก้าผมเรียงแพและงดงามอ่อนสร้อยถักทอด้วยผ้าไหมค้ำของลาวประดับด้วยเครื่องคำเก้าที่งดงามอีหลีและนี่คือนครหลวงเวียงจันทร์พวกเขาไปต่อกันกับสาวงามจากแขวงเวียงจันทร์การเอาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้งมาประยุกต์ให้ออกมาเป็นสุดที่ทันสมัยสื่อผ่านสุดคือความเข้มแข็งของผู้หญิงและความแข็งแกร่งของสตรีโดยเฉพาะสตรีชนเผ่าม้งย้อนความเสื่อของหลายๆคนว่าผู้หญิงชนเผ่าม้งเป็นเพศที่อ่อนแอและต้องอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ชายดังนั้นสาวงามของพวกเขาเลยนำเสนอความเท่าเทียมบ่ว่าจะเป็นผู้หญิงอยู่ชนเผ่าใดก็ตามทุกคนก็สามารถมีสิทธิเท่าเทียมและเก่งกล้าเข้มแข็งบ่ด้อยกว่าเพศอื่นๆและนี่คือแขวงเวียงจันทร์พวกเราซ่ากันดีกว่าเพราะเขาไปต่อที่แขวงไซสมบูรณ์มาในสุดสนเผ่าม้งแบบประยุกต์แบบพิเศษได้เล่าเรื่องราวผ่านผืนผ้าลายม้งและได้นำเอาแมงกระเบื้อที่คนม้งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความฮักความงดงามความกล้าหาญการมีสละมาบอกเราเรื่องราวของแม่หญิงเผ่าม้งนั่นก็คือแม่หญิงทุกๆคนที่มีหัวใจอันแข็งแกร่งและกล้าหาญพร้อมที่จะบุยบินตามหาความฝันและเป้าหมายของตนเองอย่างให้ขีดจำกัดงดงามที่สุดกับแขวงไซสมบูรณ์พวกเขาไปต่อกันครับสาวงามคนสุดท้ายตัวแทนนำเสนอธงไห่หินเมืองธงไห่หินแขวงเสียงขวงสุดม้งเสียงขวงประยุกต์ใหม่ให้ทันสมัยตามแต่ละยุคแต่ยังคงความเป็นสนเผ่าของสาวม้งที่มีเอกลักษณ์ของตนเองคือหมวกลวดลายแทบดำขาวและเป็นสุดดำแทบฝ้าที่เบิ่งเรียบหรูแต่คงความโดดเด่นของชนเผ่าไว้และที่สำคัญยังแสดงถึงความทรงพลังอันให้กีดจำกัดของผู้หญิงที่สามารถเลือกเป็นในแบบที่ตนเองเป็นและเฮ็ดในสิ่งที่อยากเฮ็ดได้นี่คือแขวงเสียงขวงขอเสียงตบมือดังอีกครั้งหนึ่งให้กับสาวงามของพวกเขาทั้ง6คนในกลุ่มที่3
งดงามบ่มีไผย้อมไผคมควมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นแต่ละแขวงงดงามตะการตาอีหลีแม่นแล้วไอ้ยมโอ้โหเลือกบ่ถูกเลยเพราะว่ารางวัลของพวกเขามีเพียง1รางวัลใน Best National Costume โอ้โหและมูลค่ารางวัลของพวกเขาสูงถึง20ล้านกีบสวรรณเขตเซกองนครหลวงเวียงจันทร์เวียงจันทร์ไซสมบูรณ์และสาวงามคนสุดท้ายแขวงเสียงพวงขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับสาวงามทั้งหมดทุกคนนี่คือพาเลทสุดประจำแขวงขั้นทำอิฐในลาวที่มีพาเลทสุดประจำแขวงจาก18แขวงขอให้ทุกคนจงภูมิใจนี่คือความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวและพวกเขาจะส่งต่อไปถึงเวทีจักรวาลที่ประเทศเม็กซิโกนั่นเองขอเสียงดังๆอีกทีนึงได้บ่แขวงใดอยากบอกทุกคนแบบนี้พวกเขาอยากบอกว่าแต่ละสุดคือบทธรรมดาเพราะว่าพวกเขาจะมีรางวัลBest National Costume มูลค่ารางวัล20ล้านกีบจากห้องเสื้อหน้าคำนั่นเองชื่อต้องที่สุดงดงามมิลีงดงามมิลีเอาละขอเสียงตบมือหน่อยข้างหนึ่งกับ18สาวงามนำเสนออัตลักษณ์ความงามของ18แขวงข้าพเจ้าอยากบอกว่าเห็นแล้วภูมิใจบอกเลยว่าพวกเขาภูมิใจที่สุดและแน่นอนเดี๋ยวพวกเขาจะกลับเข้ามาเพราะว่าพวกเขาจะมาประกาศผล3สุดที่ดีที่สุดที่ทางกรรมการของพวกเขาได้ให้คะแนนแม่นแล้วเจ้าและนี่คือ Miss Universe ลาว2024 National Costume ShowI'm not afraid to die.
ยังพ่ายแพ้และจะสู้ไปถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาท้าทายต้องไปทั้งวันดังที่ใจฝันมันต้องพบกับชีวิตที่ก้นงามยังอยู่กับการแข่งขันในฮอบ National Costume Show ของ Miss Universe ลาว2004โอ้โหไอ้ยมเมื่อกี้นี้แบบใจเต้นตุบตุบตับตับอ่านประวัติเกือบบ่ได้แล้วเพราะว่าสุดงามแหงสุดงามแหงแล้วก็เลือกบ่ถูกเป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วที่ต้องเลือกซวยเฮาแม่นแล้วทางผู้ชมทางบ้านบ่ฮู้ว่ามักสุดใดเป็นพิเศษบ่แน่ใจต้องคอมเมนต์ให้พวกเขาเห็นแล้วแหละว่าสุดใดที่ถูกใจทุกคนลองเคาะท็อป3มาเบิ่งดูเนาะว่าจะถูกใจคณะกรรมการกงกันบ่แม่นแล้วแม่นแล้วเพราะว่าตอนนี้เนาะคะแนนก็อยู่ในมือของไอ้ตาแล้วและแน่นอนพวกเขาจะมาประกาศผลผู้ที่จะได้3คนใน Best National Costume ที่ดีที่สุดในมื้อนี้และจะไปประกาศผู้ชนะในวันที่8เดือน6วันเสาร์นี้เองในมื้อไฟนอลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า20ล้านกีบจากห้องเสื้อนาคคำนั่นเองถูกต้องหรือหัตถกรรมนาคคำนั่นเองจะมอบให้กับทุกๆคนเพราะว่าหัตถกรรมนาคคำเองก็เป็นห้องเสื้อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วพวกเขาต้อนรับทุกคนเข้าสู่การประกาศผล3ชุดที่ดีที่สุดใน Best National Costume ของ Miss Universe ลาว2004ให้ไผขอเสียงดังๆจากบ้านให้ดูได้แก่สารวัลว้าวสารวัลปิ้งไก่นาพงลำวงสารวัลเล่าข่าวเมืองคงนั่นเองเอาละขอแสดงความดีใจกับสารวัลและต่อกันด้วยต่อกันกับแขวงไซสมบูรณ์โอ้โหสุดสนเข่ามงที่มาด้วยเลือดลายแมงกระเบื้องดงามตะการตายหลีสุดนี้น้ำบ่แพ้กันหนึ่งสุดเท่านั้นนายมจะแมนคนใดเพราะตอนนี้สาวๆกำลังลุ้นหัวใจเต้นตุ้มตุ้มตอมตอมกันแล้วและผู้ที่จะได้ไปซิงไซในเบสเนชั่นแนลคอสตูมได้แก่แขวงคำม่วนขอแสดงความดีใจกับแขวงคำม่วนขอเสียงตบมือด้วยดังอีกครั้งหนึ่งให้กับ3ชุดที่ถือว่าทึกใจคณะกรรมการที่สุดในมื้อนี้นอกเหนือจากความงามของชุดซึ่งงามอยู่แล้วทุกชุดแต่ยังคงเป็นแง่การแนะนำการนำเสนอที่แบบถึกอกถึกใจกับทางคณะกรรมการโอ้โหขอบใจอีหลี
ว้าวขอแสดงความดีใจน้ำน้องๆทั้ง3คนเก่งหลายและเกี่ยมโตมาดีหลายอยากบอกว่าสาวๆทุกคนได้เกี่ยมสุดประจําแขวงมาด้วยตนเองและนำเสนอด้วยตนเองอย่างงดงามมื้อนี้ขอบใจทุกท่านที่รับชมอยู่ที่นี่อยู่เซนพิลาฮ่อของพวกเขาและอยู่ทางบ้านแน่นอนพวกเขาอยู่กับการแข่งขันในฮอบ National Costume Show เนาะแต่ว่าจังใดก็ตามอีกจักหน่อยพวกเขาจะมีฮอบ Preliminary Competition ในอีกบ่พอเท่าใดนาทีนี้สาวๆตื่นเต้นกันอีกอย่างแน่นอนเจ้าและโยมอยากบอกว่าเนาะฮอบสุดประจำซาดหรือว่าแนนนอคอสตูมยังอลังป่านนี้เนาะยาซามือไฟนอลของพวกเขาวันที่8เดือน6นั่นเองผู้ชมนัดที่นี่หรือว่าอยู่ทางบ้านเนาะต้องมาเชียร์ผู้ใดที่เป็นสาวงามคนที่8เป็นตัวแทนประเทศลาวเพื่อไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกอย่ารอซ่าเนาะเพียงแต่ซื้อบัตรราคาเริ่มต้น 300,000 กีบก็มีสิทธิ์ในการเข้ามาร่วมชมแบบอลังการแบบนี้อย่างแน่นอนในมื้อวันที่8นั่นเองถูกต้องอยากบอกทุกคนว่ามีหลายโซนที่หมดไปแล้วแต่ว่าจังใดก็ตามพวกเขาหวังว่าทุกคนจะมาสัมผัสกับวินาทีจักรวาลกับพวกเขาอยู่ที่นี่สัมผัสแบบอย่างใกล้ชิดแล้วมาฮู้จักอย่างใกล้ชิดกับนางงามจักรวาลลาวคนที่8สำหรับมื้อนี้ Best National Costume Show ของพวกเขาในปีนี้ต้องขอขอบใจทุกท่านหลายๆที่ให้การติดตามตั้งแต่ต้นจนจบหมดนาทีของไอ้ต้าและไอ้ยมพร้อมทั้งสาวๆแล้วสำหรับมื้อนี้สบายดีขอบใจหลายๆ